การควบรวมกิจการเนี่ยมันมีผลดียังไงกับบริษัทที่เขาควบรวมกันนะสวัสดีครับผมต้อมครับและนี่คือรายการนักลงทุนมือใหม่ครับวันนี้จะมาเล่าถึงทำไมบริษัทเขาถึงควบรวมกิจการกันแล้วเมื่อบริษัททั้งสองควบรวมกันจะมีข้อดีไหมไปชมกันครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะได้ยินข่าวว่าจะมีการควบรวมกิจการกันนะครับของบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับเป็นธนาคารนะอันนี้ผมไม่บอกชื่อผู้คนก็น่าจะรู้ว่าเป็นธนาคารอะไรนะครับก็ลองไปสืบหาข้อมูลกันละกันนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นประมาณ 2-3 ปีก็จะมีของบริษัทหนึ่งนะครับก็คือ BECL กับ BMCL นะครับก็คือทางด่วนกับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเขามารวมกันอันนั้นก็คือเป็นบริษัทลูกของ CK นะครับซึ่งก็ไปหาข้อมูลกันละกันนะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เจ้าตัวทางด่วนกับรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยรวมกันก็คือเป็นหุ้นเบมในปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนั้นที่พอรวมกันนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.9 ถึง 5 บาทนะครับณตอนนี้ราคาขึ้นมา 10 กว่าบาทแล้วก็ลองคิดดูว่าเฮ้ยผลมันดีหรือเปล่าการควบรวมกันอะไรประมาณนี้นะลองไปดูกันครับหุ้นเบมนี่ก็คือเป็นตัวอย่างในยุคที่ผมเพิ่งเข้ามาเล่นหุ้นใหม่ๆนะครับซึ่งผมก็เคยเข้าไปถือหุ้นเบมนะครับตอนนั้นไม่ได้ถือหุ้นเบมโดยตรงก็คือถือหุ้น BMCL นะครับแล้วก็ได้รับการควบรวมแล้วก็แบ่งหุ้นมานะครับตอนนั้นผมได้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4.95 นะครับก็เกือบ5บาทนะครับส่วนทุกวันนี้ก็ขายไปแล้วครับขายไปตั้งแต่ตอนราคามันเท่าไหร่ว่า7บาทหรือ8บาทนี่แหละขายไปต้นปีนี้นะครับต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับโอเคครับเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่านะครับเขาบอกว่าการควบรวมกิจการเนี่ยมันจะทำให้บริษัทเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับก็คือมันจะใหญ่โตขึ้นนะครับก็คือมันเหมือนว่าบริษัท2ตัวเนี่ยมารวมกันก็คือทรัพย์สินของบริษัท A ทรัพย์สินของบริษัท B ก็มารวมกันก็จะทำให้มูลค่าของทรัพย์สินทั้ง2ตัวเนี่ยรวมกันแล้วมันเยอะขึ้นแล้วมันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการกระจายเครือข่ายทางการตลาดนะครับในหลายบริษัทอาจจะตัดสินใจรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการกระจายเครือข่ายหรือตลาดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือเหมือนกับว่ารวมกันแล้วมันจะทำให้เรามีสาขาที่เยอะขึ้นหรือมีแตกลายธุรกิจที่มันเยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมติว่าบริษัท A เนี่ยมีสาขาอยู่ประมาณ80สาขาบริษัท B มีสาขาอยู่80สาขาเมื่อรวมกันมันก็จะทำให้สาขามันเยอะขึ้นนะครับซึ่งถ้ายิ่งทำธุรกิจในแนวทางเดียวกันแล้วนะครับมันจะยิ่งง่ายมากจะทำให้ทำอะไรได้ง่ายมากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำคนละธุรกิจแล้วมันก็จะไม่เวิร์กนะครับอย่างเช่นบริษัทเบมนี่ไงก็คือมาจากทางด่วนอันนึงแล้วก็มาจากรถไฟฟ้าใต้ดินอันนึงก็ยังไปได้สวยเลยนะครับมันก็เลยมาเข้าอีล็อปนี้ครับก็คือการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายนะครับก็คือมันอาจจะเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ความหลากหลายของบริการอะไรเงี้ยครับก็คือบริษัทนี้อาจจะทำธุรกิจนี้ดีก็เลยไปขอร่วมด้วยโดยที่เราก็ไม่ได้ทำธุรกิจนี้นะครับแต่เราก็อยากจะขยายธุรกิจให้มันครอบคลุมไปได้หลายๆด้านนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็คือลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกิจนะครับก็คือเมื่อ2บริษัทมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกันครับการรวมกันก็อาจจะสร้างโอกาสที่จะลดต้นทุนได้มากสมมติว่าเป็นธนาคารที่อยู่ในตึกเดียวกันนะครับก็อาจจะลดมาเหลือเป็นที่เดียวอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะทำให้ลดต้นทุนได้นะครับต่อมาครับสุดท้ายและท้ายสุดก็คือเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจนั่นเองครับแม้ว่าธุรกิจนั้นจะดำเนินงานไปได้ด้วยดีนะครับไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากการแข่งขันมากนักแต่บางครั้งครับการควบรวมกิจการก็เป็นทางเลือกเดียวที่จะทำให้บริษัทอยู่รอดได้นะครับซึ่งผมจะขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นธนาคารนะครับต่อไปเนี่ยการทำธุรกรรมมันจะไม่ได้ทำผ่านธนาคารแล้วก็คือมันโดนเทคโนโลยีมาดิสรัปแล้วนะครับธนาคารต้องบอกตรงนี้นะครับว่าธนาคารส่วนใหญ่นะครับกำไรเนี่ยเขามาจากการที่เขาได้รับค่าธรรมเนียมจากของเราไปนะครับก็คือการไปกดบัตรต่างธนาคารการไปทำธุรกรรมอะไรเงี้ยมันมีค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราทำผ่านทางโทรศัพท์ทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมทีนี้ธนาคารก็ไม่ได้ไงครับทีนี้เขาก็จะไม่มีกำไรเผลอๆอาจจะขาดทุนอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับการควบรวมกิจการก็เลยถือเป็นแนวคิดที่ดีอีกแบบนึงนะครับทีนี้เขาก็ต้องมาคิดอีกทีว่าควบรวมมาแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อเราจะมีนโยบายไปยังไงต่อนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงอะไรประมาณนี้นะครับถ้านโยบายเขาทำแล้วมันเวิร์กมันก็ส่งผลให้บริษัทที่ควบรวมกันอ่ะเวิร์กไปด้วยนะครับแต่ถ้านโยบายมันไม่เวิร์กมันทำออกมาแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับ
มันก็ทำให้การควบรวมมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับโอเคครับการควบรวมกิจการก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับนักลงทุนก็ประเด็นก็คือถ้าเราได้กิจการที่เขาควบกันมาแล้วมันดีมันก็ส่งผลให้ราคาหุ้นเราจะเติบโตในอนาคตได้นะครับอะไรประมาณนี้นะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมีคำถามนะก็สามารถทิ้งคำถามลงไปในคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอเพิ่มเติมได้ไหมโอ้โหพอพูดถึงหุ้นเบมโคตรเสียใจมากเลยเพราะว่าตอนนั้นผมถือว่าราคาหุ้นดีมากแล้วผมมาขายเนี่ยคือเขาเรียกว่าขายหมูได้ไหมวะโคตรเสียดายเลยแล้วตอนนี้ราคาไปไกลมากคือตอนนั้นก็คือเพิ่งหัดเล่นหุ้นด้วยแหละก็เลยยังไม่รู้อะไรโคตรเสียดายมากเลยอ่ะไปละ